ข้อ3ครับกำหนด P Q R และ S เป็นประพจน์ถ้า P และ not Q ก็ต่อเมื่อ R แล้ว S มีค่าความจริงเป็นจริงและ not S แล้ว R หรือ Q มีค่าความจริงเป็นเท็จแล้วข้อใดถูกต้องครับข้อ1 P แล้ว Q มีค่าความจริงเป็นจริงข้อ2 P และ Q ก็ต่อเมื่อ R มีค่าความจริงเป็นเท็จข้อ3 R ก็ต่อเมื่อ S แล้ว not P มีค่าความจริงเป็นเท็จข้อ4 P not Q แล้ว R ก็ต่อเมื่อ S มีค่าความจริงเป็นเท็จครับครับข้อนี้เป็นเรื่องของตรรกศาสตร์เนาะChoice เนี่ยเราจะมาดูกันที่หลังเพราะก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องหาประพจน์ของ PQRS ที่โจทย์กำหนดหาค่าความจริงออกมาว่าแต่ละตัวเป็นอะไรบ้างจากสิ่งที่โจทย์กำหนดก็คือมี2 condition condition ที่1คือตัวแรกเนาะเป็นจริงตัวที่2เป็นเท็จนะครับโอเคก็คิดทีละตัวผมคิดตัวล่างก่อนคิดตัวล่างก่อนก็คือไอ้ not S นะคิดตัวล่างก่อนครับโจทย์บอกมาเนาะว่า not S แล้วR หรือ Q เป็นเท็จเป็นเท็จซึ่งถ้าแล้วมีเพียงแค่กรณีเดียวที่เป็นเท็จคือ True แล้ว False ถึงจะเป็นเท็จเพราะฉะนั้น Not S จึงเป็น True ค่า S ก็คือ False ส่วนอันนี้คือ R หรือ Q จะต้องเป็นFalse มีเพียงกรณีเดียวในหรือที่เป็น False คือ False หรือ False ถึงจะเป็น False เพราะฉะนั้น R กับ Q ก็เป็น False เราได้มาแล้วว่า SRQ เป็น False หมดเลย SRQ เป็น False หมดเลยจาก Not S แล้ว R หรือ Q เป็น False ข้อนี้เราการที่จะทำตรรกศาสตร์เราต้องแม่นนะว่าตัวไหนเป็น true ตัวไหนเป็น false เราจะได้คิดออกต้องจำหมดเลยว่าในกรณีนี้เนี่ยมีเท็จแค่ตัวเดียวซึ่งพอเรารู้แล้วนะว่ามันเป็นเท็จเราก็จะได้เลยว่าอันนั้นมีแค่กรณีเดียวถูกปะพอเรารู้ว่าเป็นกรณีเดียวเราก็รู้เลยว่าเป็นตัวอะไรเพราะฉะนั้นเราควรไปท่องให้แม่นนะครับก่อนที่จะมาทำโจทย์โอเคนะพอเรารู้แล้วว่า3ตัวนี้เป็น false ผมไปดูอีกตัวนึงที่เหลือคือเรามาเพื่อหา P ถูกว่าเพราะเรารู้ SRQ ไปแล้วตอนนี้เรามาเพื่อหา P โจทย์บอกว่าอันนี้เป็นจริงถูกไหมโจทย์บอกมาว่าประพจน์นี้เป็นจริงโอเคนะ R แล้ว S เป็นอะไรครับ False แล้ว False ก็ต้องเป็น True ก็ต่อเมื่อเราติดไว้ P เรายังไม่รู้ P เรายังไม่รู้ Pแล้ว not q ก็คือ not q คือ true ถูกไหมครับเพราะว่า q เป็น false not q เลยเป็น true กลายเป็น p และ true มันต้องกลายเป็น true ถูกไหมครับก็ต่อเมื่ออะไรของ true ถึงได้ true ก็ต้องเป็น true ถูกไหม true ก็ต่อเมื่อ true ถึงจะเป็น true ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วว่า pและ T จะต้องเป็น True เพราะฉะนั้นค่า P ก็มีแค่กรณีเดียวเหมือนกันจึงเป็น True True และ True ถึงจะเป็น True เพราะฉะนั้น P จึงเป็น True เพราะฉะนั้นเราได้มาทั้ง4ตัวแล้วว่า P เป็น True ส่วน S R Q เป็น False หลังจากนั้นผมเข้าไปแทนใน Choice ครับจำให้ดีนะ P เป็น True ตัวอื่นเป็น False เข้าไปแทนใน Choice P เป็น True ครับตัวอื่นเป็น false ให้หมด true แล้ว false จึงมีค่าประพจน์เป็น false ข้อ1ผิดนะข้อ2ครับ true และ false ได้เป็น true และ false ก็ต้องเป็น false ก็ต่อเมื่อ false เพราะฉะนั้น false ก็ต่อเมื่อ false มีค่าความจริงเป็น true ข้อ2ก็ผิดข้อ3ครับ r เป็น false s เป็น falseFalse ก็ต่อเมื่อ false ก็เป็น true
true แล้ว not p p เป็น true not p จึงเป็น false true แล้ว false มีค่าความจริงเป็นเท็จข้อ3ถูกต้องครับตอบช้อยข้อ3ไปดูข้อ4ต่อครับ p และ q p เป็น true q เป็น false เพราะฉะนั้นตัวนี้กลายเป็น false ถูกไหมถ้า false แล้วอะไรก็แล้วแต่ต้องเป็น true เสมอเพราะฉะนั้นข้อ4ผิดเนาะจึงตอบช้อยเดียวคือช้อยข้อที่3นั่นเองครับจึงตอบช้อยเดียวคือช้อยข้อที่3นั่นเองครับข้อนี้ไม่ยากเนาะเราเอาสิ่งที่โจทย์กำหนดมาไปหาประพจน์ในแต่ละตัวหลังจากนั้นเรานำมาแทนเหมือนฝึกความแม่นของตรรกศาสตร์เป็นการทบทวนตรรกศาสตร์ไปในตัวเนาะน้องควรจะอ่านตรรกศาสตร์ให้ปึกนะเพราะว่าการสอบเนี่ยตรรกศาสตร์เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างง่ายการสอบอะไรก็แล้วแต่ตรรกศาสตร์เป็นโจทย์ที่เราต้องเก็บคะแนนให้ได้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ควรจะทำให้ปึกไว้ก่อนโอเคนะตอบช้อยข้อที่3โอเคครับข้อนี้ผมดูจากโจทย์บอกมา2 อย่างคือ p และ not q ก็ต่อเมื่อ r แล้ว s นั้นเป็นจริงกับ not s แล้ว r หรือ q เป็นเท็จผมนำสองอันนี้ไปแก้หาประพจน์ของแต่ละตัวโดยเอาประพจน์ล่างมาคิดก่อนโดยเอาสมการล่างมาคิดไอ้ not s มาคิดกรณีเดียวที่ทำให้เป็น false คือ true แล้ว false เพราะฉะนั้น s จึงออกมาเลยเป็น false เพราะว่า not s ต้องเป็น true r หรือ q จะต้องเป็น false เพราะฉะนั้นมีกรณีเดียวที่จะเป็น false ได้ของหรือก็คือ false หรือ false เพราะฉะนั้นทุกตัวต้องเป็น false ให้หมดเพราะฉะนั้น S R Q เป็น false ผมไปดูอีกสมการหนึ่งข้างต้นครับแก้ออกมาสมการนี้แก้ออกมาได้ P เป็น true ถูกป่ะเราเอา S R Q ไปแทนด้วย false ได้กรณีออกมาเป็น P เป็น true หลังจากนั้นผมนำไปแทนใน choice ทีละข้อ true หรือ false จะต้องเป็น false โจทย์บอกเป็นจริงเป็น true เพราะฉะนั้นผิด choice 2ครับ true และ false ก็ต่อเมื่อ false เพราะฉะนั้นมีค่าความจริงเป็น true ก็ผิด choice 4ครับ true และ false มีค่าความจริงเป็น false แล้วอะไรก็แล้วแต่ต้องเป็น true false แล้วอะไรก็แล้วแต่ต้องเป็น true เพราะฉะนั้นข้อ4ก็ผิดเหลือ choice ข้อ3ข้อเดียว r ก็ต่อเมื่อ s คือ false ก็ต่อเมื่อ false ก็เป็น true true แล้ว not p ก็คือ false เพราะว่า p เป็น true not p เป็น false true แล้ว false จะต้องเป็นFalse เพราะฉะนั้นตอบช้อยข้อที่3นั่นเองครับ